็อกวงการมากค่ะที่ทางแบรนด์ถึงขั้นต้องทักมาบอกไอซ์ว่าเขาเลือกมาเล่นแล้วคลีนเซอร์โทนเนอร์กันแดดเซรั่มเราก็คิดว่ามันต้องเขย่าหอมมากมันดีใช่แล้วชอบอีกแล้วก็หมดไปอีก1ขวดแล้วนะคะ The Base You Strength ตัวนี้แหละค่ะHello สวัสดีค่ะทุกคนกับไอซ์ไซส์สวัสดีนะคะวันนี้เรามาเจอกันคลิป MC's Review ของที่ใช้จันมอดหายไปนานมากกับการทำคลิป MC's ค่ะก็คือว่าไอซ์เนี่ยมีอยู่1รอบที่เก็บขยะเอาไว้แล้วก็รู้สึกแบบเหนื่อยที่จะรีวิวทิ้งไปดีกว่าก็คือตอนเป็นช่วงที่ท้องอยู่เป็นช่วงที่แบบยุ่งวุ่นวายกับการคลอดลูกอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกแบบทิ้งไปเลยก็ไม่มีเวลามาทำแต่ตอนนี้ก็คือได้ทำการเก็บรวบรวมขยะไว้สักพักนึงแล้วก็เอามารีวิวให้ดูกันค่ะว่าดิฉันใช้อะไรจนหมดไปแล้วบ้างคือขอออกตัวก่อนว่าครั้งที่ทิ้งของไปเนี่ยเพราะรู้สึกว่าตัวเองอะไม่ได้มีของใหม่อะไรมากมายแต่ต่อให้เป็นของเดิมของชิ้นเดิมๆซ้ำๆย้ำๆเนี่ยก็ควรจะเก็บไว้ให้ดูไหมแต่ว่าใช้แล้วจนหมดอะมันดีจริงๆไงนึกออกมาอะพร้อมแล้วไม่พูดเพลงไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากงานผิวหน้าก่อนดีกว่าค่ะสิ่งนี้ใช้หมดไปเยอะมากก็คือ cleansing cleanser ที่ล้างหน้าต่างๆจ้าอย่างแรกคือไมเซล่าวอเตอร์นะคะซึ่งนี่คือไมเซล่าของแบรนด์ซอฟแน่ซึ่งอันนี้คือสีเขียวสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายและนี่คือสีม่วงสำหรับคนที่ผิวปกติซึ่งพูดไปในคลิปเบสเซอร์เยลว่านี่คืออันดับหนึ่งในดวงใจของดิฉันค่ะแล้วก็มีของอีกห้อนี้ด้วยค่ะจูฟจูฟซูเปอร์ฟรุตสกินแคร์ไมเซล่าวอเตอร์แอนตี้แอคเน่เคลนเซอร์นะคะก็ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้แต่ว่าน้องไม่มีกลิ่นระหว่างการใช้ก็คือแบบไม่มีกลิ่นซึ่งดิฉันน่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบให้มันมีกลิ่นหอมจะลงใจเป็นหรือเปล่าคือไอ้เป็นคนที่ไม่แพ้น้ำหอมนะคะแล้วก็รู้สึกแบบเวลาใช้แล้วที่มันมีกลิ่นนิดนึงอ่ะมันจะรู้สึกแบบอย่างเงี้ยนี่ก็แต่พอมันไม่มีกลิ่นเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ค่อยชอบแต่ว่าก็คือใช้จนหมดแล้วก็คือขวดใหญ่มากใช้ได้นานมากค่ะแล้วก็เหมือนจะมีหลายสูตรด้วยนะนี่เป็นสูตรแอตแอคเน่อ๋อลืมพูดถึงประสิทธิภาพสำหรับไอ้นะคะรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นรู้สึกว่ามันแบบว่าเป็นของที่เหมือนกันแบบว่าคล้ายกันมากจนแบบไม่สามารถจะบอกได้ว่าอะไรมันแบบดีเวอร์ไปกว่าใครแต่สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจได้ก็คือกลิ่นเห็นไหมอันนี้ไม่มีกลิ่นมันจะลงใจไงก็เลยอันนี้เป็นผู้ชนะไปเพราะคนอื่นอ่ะไม่มีกลิ่นก็เลยแพ้พอถามว่าเช็ดออกเหมือนกันไหมเหมือนค่ะแต่ว่าสิ่งนี้คือไม่เหมือนกันสิ่งนี้ก็คือเป็น eye makeup remover ซึ่งเราจะมาใช้ยี่ห้อทั่วไปไม่ได้มันต้องเป็นของที่ดีเท่านั้นซึ่งสำหรับไอซ์นานที่หนึ่งในดวงใจก็คือ MKUP B12 ขวดสีชมพูแต่เป็นข่าวช็อกวงการมากค่ะที่ทางแบรนด์ถึงขั้นต้องทักมาบอกไอซ์ว่าเขาเลือกมาเล่นแล้วทำไมมันดีมากน้องคนนี้น้องสีชมพูคนนี้มันดีมากเลือกผลิตทำไมไม่เข้าใจอยากยกมือไหว้เลยก็ถามทางแบรนด์ว่าทำไมถึงเลิกผลิตแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ตะดึงน้องคนนี้คือ Oat Milk Eye and Lip Remover หน้าตาเป็นแบบน้องวัวเป็นแบบมิลค์อะไรแบบนี้ก็คือมีความสีขาวเป็นมิลค์อะไรแบบนี้แต่มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนน้องชมพูซึ่งถามว่ามันไม่ดีหรอมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่ารู้สึกว่าน้องชมพูเขาชนะคือสิ่งเนี้ยที่รู้สึกว่าไอยังไม่ได้คะแนนแบบ10เต็ม10อ่ะเพราะว่าน้องเขาจะมีความเป็น texture ที่แบบของข้นอ่ะของข้นน่ะนึกออกปะคือแบบว่าเหมือนนมข้นอ่ะที่ผสมน้ำอ่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าเหลวปื๊ดนึกออกมั้ยเวลาเหยาะใส่สำลีอ่ะคือถ้าเกิดมันเป็นน้ำไปเลยอ่ะมันจะซึมสู่สำลี2อันได้แต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาแบบมีความเป็นของข้นนิดนึงอ่ะมันเลยแบบไม่ซึมแล้วมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบมันเป็นของข้นแค่นั้นเลยรู้สึกว่ามันแบบมันไม่เหลวก็เลยไม่ได้ชอบเท่าน้องคนเดิมเสียใจมากแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็มีตัวตายตัวแทนมอบให้นี่เลยค่ะน้องคนนี้คือ L'Oreal Eye Lips Makeup Remover เนาะซึ่งอันเนี้ยแมสมากติดตลาดยอดฮิตยอดนิยมซึ่งดิฉันก็ขอบอกเลยว่าน้องคือของถูกและดีแล้วก็ดีจริงๆแล้วก็คือแบบว่ามันแค่ไม่หวือหวามันแค่เป็นของดีที่ก็ดีตลอดไปแล้วไม่ได้มีแรงตื่นเต้นแพ็คเกจจิ้งก็ไม่ได้มีแรงตื่นเต้นก็คือเป็นของดีคนเดิมคือจะเรียกว่าเป็นของตายก็ได้ก็คือน้องไม่ไปไหนน้องอยู่อย่างนี้มา10ปีหน้าตาอย่างนี้มา10ปีไม่ไปไหนไม่เปลี่ยนอะไรแต่ก็คือดีไงนึกออกมั้ยของ L'Oreal ค่ะส่วนอันนี้ของ Etude House นะคะเป็น Lips and Eye Remover ซึ่งก็ดีเหมือนกันแต่จะขอบอกเลยว่าไอซ์น่ะมีความสับสนตอนใช้มากเพราะว่าดูสิคะขวดน้องอ่ะเขาเป็นสีฟ้ากับสีขาวใช่ปะเราก็คิดว่ามันต้องขย่าจนมันแบบเป็นน้ำเดียวกันเหมือนน้องคนนี้นึกออกปะที่มันจะบอกว่ามีแยก2ชั้นฟ้าขาวน้องคนนี้ก็เป็นฟ้าขาวเหมือนกันเลยแต่ประเด็นก็คือขย่าให้ตายยังไงอ่ะน้องก็ไม่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเว้ยเพราะว่ามันเป็นที่ขวดค่ะดูค่ะนี่คือขวดที่น้ำยาข้างในหมดแล้วคือเป็นสีฟ้าค่ะพออยากอย่างเงี้ยฟ้า
ามันก็ไม่ลงมาเพราะว่ามันเป็นขวดไร้สีสีฟ้าแล้วน้ำข้างในของเขาอ่ะไม่ได้มีสีฟ้าเป็นน้ำสีขาวจั๊วใสจั๊วคือไม่ได้มีการแบบว่าผสมสีอะไรยังไงเพราะฉะนั้นคือใครที่เขย่าตะบี้ตะบันแทบตายเหมือนดิฉันก็คือบอกเลยว่าเนี้ยเป็นสีใสค่ะมันจะไม่มีทางที่สีฟ้ามันจะไปขึ้นข้างบนค่ะเพราะมันเป็นขวดค่ะแต่ถามว่าดีไหมก็คือเออดีเลยแต่ว่าไม่ได้ดีแบบวู้ดีแบบดีแบบโอ้โหไม่ถึงขั้นนั้นเป็นคำว่าดีแบบดีทั่วไปดีไม่ตื่นเต้นเช็ดหน้าเสร็จมาล้างหน้ากันต่อค่ะมีสิ่งที่หมดเพียง2อย่างเท่านั้นซึ่งอย่างแรกนะคะอันนี้คือ Kiehl's Ultra Facial Cleanser นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่ดิฉันใช้หมดด้วยอันนี้คือสามีดิฉันใช้จนหมดนะคะก็คือเป็นแบบคุณผู้ชายที่แบบต้องการที่เป็นเรียบๆแล้วก็แบบว่าใช้ง่ายๆแล้วก็ล้างหน้าจบจึ๊กก็คือน้องคนนี้จาก Kiehl's นะคะพี่โตเขาเป็นสาวกแบรนด์ Kiehl's ใช้ทุกอย่างของแบรนด์ Kiehl's ล้างหน้าก็แบรนด์ Kiehl's ค่ะส่วนอันนี้คือโฟมล้างหน้าของดิฉันค่ะซึ่งขวดเนี้ยก็คือสวยชิปล่ะมันคือของแบรนด์ Mian เน่ของดิฉันซึ่งอันนี้ไม่ใช่ขวดจริงเนาะเป็นขวดที่เราส่งให้ทางโรงงานอ่ะเขาแบบว่าส่งสูตรให้ทดลองว่าเออปั๊มได้ไหมอะไรได้ไหมความหนืดความข้นมันใช้แล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือชอบขวดแบบนี้แล้วก็ชอบหัวปั๊มแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเพราะเราเลือกมาแล้วทีเนี้ยก็ต้องมีการปรับสูตรให้ว่าเอ้ยตอนที่ใช้อ่ะมันก็ต้องมีความว่าเออสามารถปั๊มออกมาได้ง่ายด้วยอะไรด้วยก็เลยมีการปรับเนื้อสัมผัสที่มีการกดออกมาง่ายขึ้นแบบว่าไม่เหลวหนืดข้นจนเกินไปซึ่งมันคือการปรับรอบที่ล้านค่ะคือเห็นอันเนี้ยใช้หมดขวดเดียวใช่ไหมแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วนะไอ้ใช้ของมันมาเยอะมากนี่ค่ะทุกคนขออนุญาตโชว์ทั้งหมดตรงนี้คือสกินแคร์ทั้งคลีนเซอร์ล้างหน้ากันแดดเซรั่มทุกสิ่งอย่างที่ไอ้อะใช้มาตลอดระยะเวลา1ปีเออ1ปีอาจจะปีกว่าใช่1ปีที่ผ่านมาคือลองของเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคลีนเซอร์โทนเนอร์กันแดดเซรั่มแล้วก็เซรั่มเซรั่มเยอะมากที่ลองสูตรไปแล้วก็มีหลอดสลิปปิ้งมาสก์ที่ก็ลองมาเยอะมากแล้วก็โทนเนอร์อีกเป็น10สูตรแต่ที่เยอะสุดคือเซรั่มค่ะคือลองสูตรแบบเยอะมากเนี่ยก็เซรั่มนี่ก็เซรั่มเออก็คือในส่วนของเซรั่มแล้วก็สกินแคร์ต่างๆนะคะไม่มีอื่นๆแล้วที่ไอใช้จนหมดไม่มีเลยเพราะว่าทั้งหมดที่ไอใช้จนหมดอ่ะก็คืออยู่ในนี้หมดแล้วทดสอบผลักกับเองจริงๆแล้วก็ทดสอบมันนานมากจริงๆก็คือใบหน้าใบเนี่ยก็คือแบบว่ามอบให้ถวายให้มีออนเน่เลยก็คือทุกสิ่งอย่างต้องผ่านการลองของดิฉันก่อนแล้วก็ไม่ได้แวะไปใช้สกินแค่อย่างอื่นเลยค่ะมันเป็นปีแล้วค่ะก็ของฝากฝั่งแบรนด์มิยอนเน่ด้วยนะคะไปกดติดตามกันได้ใน Instagram นะคะคิดว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์การ give away ว้าวสำหรับคนที่เป็นแบบ early bird ที่ไปกด love กดไลค์กันก่อนในช่วงนี้ก็คือเผื่อใครติดตามไอ้มานานชอบใช้สกินแคร์แบบไอ้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยไอ้กำลังจอกแบรนด์มิยอนเน่ซึ่งไอ้คอนเฟิร์มด้วยเกียรติของไอ้เลยว่ามันดีมากๆจริงๆไปกดติดตามกันได้แล้วก็รออีกนิดเดียวนะคะประมาณกลางปีนี้ต้องได้เปิดแบรนด์แล้วก็ออกมาเป็นของที่แบบจึ้งแน่นอนทุกคนจะไม่ผิดหวังที่รอคอยไอก็จะไม่ผิดหวังที่รอคอยแล้วก็ลองใช้ของมาแน่นอนค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเตรียมเงินในกระเป๋ากันเลยด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าราคาย่อมเยามากแล้วก็คุ้มค่ามากย้อนนี่ฝากแบรนด์ด้วยค่ะอุ้ยเลี้ยงพูดเพิ่งเห็นค่ะอันนี้คือโดโรงโกะเคลของยามาโนะนะคะอันนี้ก็คือเป็นคลีนเซอร์ที่ไอเคยใช้แล้วชอบแล้วก็ใช้แล้วชอบอีกแล้วก็หมดไปอีก1ขวดแล้วนะคะมันคือเป็นโคลนคือเอาโคลนมาพอกหน้าแล้วก็ล้างออกไปจะให้ความสะอาดแบบเฮ้อสะอาดแบบเป็นพิเศษใช้มันพิเศษเนี่ยมันสำคัญค่ะต่อกันที่บอดี้การดูแลผิวตัวบ้างดีกว่าสิ่งที่ใช้หมดไปเยอะมากคืออะไรคือสบู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอาบน้ำทุกวันเป็นคนอาบน้ำทุกวันจริงๆเพราะฉันน่ะสบู่หมดเยอะมากแต่จะบอกเลยว่าสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือนี่ค่ะตะดายูสลิน PH5 Skin Protection Shower Oil Shower Oil ของยูสลินดีมากดีจะต้องเปิดฝาออกมาแล้วก็เทแล้วคือกลิ่นอ่ะชอบเป็นกลิ่นที่แบบหอมแต่ไม่กระตกกระตากเป็นกลิ่นหอมที่ดูแบบว่าไม่แพ้อันนี้ของป้าชอบมากอันนี้คือหมดมากกว่า1ขวดแล้วก็ชอบสุดๆไปเลยใครที่ผิวแห้งอยากจะแบบอาบนานแล้วก็เติมความชุ่มชื้นด้วย The Base Eucerin ตัวนี้แหละค่ะตัวนี้ก็เคยมารีวิวให้ดูไปแล้วนะฮาไทยนะคะเป็น My Hair Shower Creamก็คือกลิ่นทำแม่งหน่อยงงหน่อยไม่ได้หอมแบบน้ำหอมแต่ว่าอาบแล้วบอดี้นุ่มมากมันคือแบบเลิศมากรู้สึกว่าสารสกัดข้างในมันคือจึ้งก็คือแบบชอบนะคะแต่ถ้าเป็นสายอยากตัวหอมแบบตัวหอมหอมแบบหอมนี่เลยค่ะหมดไปเยอะมากกับ Bath and Body Works อันนี้กลิ่น Honey Wildflower นะคะจะเป็นกลิ่นหอมแบบหวานอันนี้กลิ่น Joyful เป็นกลิ่นที่มีความหอมแบบสุขสนานนะคะเป็นแบบต
้อนรับ Festive Season กลิ่น Japanese Cherry Blossom กลิ่นนี้จะมีความแบบว่าแป้งๆหน่อยหอมๆละมุนละมุนค่ะเป็นยี่ห้อดังอยู่แล้วซึ่งมีกลิ่นให้เลือกเยอะมากซึ่งบอกเลยว่าต้องไปดมกลิ่นเองเพราะมันมีกลิ่นที่เลือกเยอะมากจริงๆเพราะว่ารสนิยมทางกลิ่นของเราเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างสำหรับไอ้นะไอ้ชอบ2กลิ่นนี้กลิ่นเนี่ยจะหวานไปเป็นแบบไม่ชอบกลิ่นหวานๆชอบกลิ่นแบบสดชื่นไม่ปวดหัวอะไรอย่างนี้ Oriental Princess นะคะนี่กลิ่น Blooming Violet หอมหอมซาสัดเป็นแป้งหน่อยก็เป็นสบู่จาก Oriental Princess นะคะในส่วนของสบู่น่ะที่เป็นสบู่เหลวน่ะไอก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความแตกต่างกันวู้แตกต่างกันวู้แบบอะไรขนาดนั้นนะคะก็ทั้งหมดตัวเนี้ยเป็นสบู่ให้ความหอมแล้วก็แบบว่าเนื้อสัมผัสคล้ายๆกันหมดเลยแบบไม่ได้มีอะไรแบบน่าตื่นเต้นนะคะที่น่าตื่นเต้นคืออันนี้คือ Ted Baker สีขาวที่เป็น Bath and Shower Oil กลิ่น Flower Bliss นะคะจะบอกว่านี่ความแตกต่างคือน้องเขาผสมออยล์เข้าไปพอผสมออยล์เข้าไปอ่ะเนื้อมันก็จะมีความแบบว่าชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็ใช้ความนุ่มๆตอนใช้นะคะก็จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างงี้ซึ่งสีขาวคือหอมมากมากๆแล้วเขาก็จะมีนี่ด้วยอันนี้คือเป็น body lotion นะคะกลิ่นเดียวกันเทสก็คือใช้เป็นเซตไปเลยหอมมาก Universe of the Year ของ Ted Baker ค่ะหอมมากจริงอ๋อแล้วก็อันนี้สบู่ดีนี่นะคะเป็นของเบบี้ซึ่งอันนี้ไม่ได้ใช้ให้เบบี้มามีเป็นคนใช้ค่ะมามีอยากให้กลิ่นเต็งเหมือนกลิ่นเบบี้ก็เลยเอาของเบบี้มาใช้ค่ะกลิ่นนี้หอมมากเลยส่วนอันนี้เป็นของ Aesop นะคะหน้าตาดูดีมากๆกลิ่นหอมอโรมาเทอราพีมากๆนะคะอันนี้มามีเอาไว้ในห้องน้ำแขกซึ่งก่อนหน้านี้มีญาติโกโหติกาเดินทางพักผ่อนที่บ้านฉันเยอะมากเพราะว่าอะไรมาเยี่ยมหนูวีว่าก็เชิญหน้าชูตาให้บ้านดิฉันด้วยความหอมจาก Aesop ค่ะดูดีค่ะมาในส่วนของโลชั่นกันบ้างซึ่งต้องบอกว่ามีไม่เยอะเพราะว่าตอนที่ดิฉันตั้งท้องดิฉันใช้ body oil ซึ่ง body oil ก็จะมีของแบรนด์ Yonnet ด้วยนะคะก็รอติดตามกันได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบใช้ออยล์ชอบใช้โลชั่นซึ่งตอนนี้ไอ้ก็กลับมาใช้โลชั่นบ้างแล้วนะคะแก้เบื่อจะใช้อย่างเดียวตลอดไปก็ไม่ได้ต้องมีการแก้เบื่อบ้างก็นี่ค่ะน้องคนนี้คือ Vaseline Healthy Bright Overnight Radiance Repair ไปทำงานมาไปไลฟ์มาแล้วก็รีวิวไปรีวิวมาอยากใช้มากก็เลยเอากลับมาใช้สัก1อันนะคะก็โอ้ดีนะมันเป็นเนื้อสัมผัสแบบว่าเข้มข้นอะแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะมันคือเป็นแบบเนี่ยเป็นเซรั่มอะเป็นเซรั่ม Burst Lotion นะคะก็คือของ Vaseline ก็คือใช้มาตลอดเป็น10ปีก็คือของจริงๆมีสูตรนี้น่าใช้ค่ะแล้วก็มีนี้ของ Q Press นะคะอันนี้คือเป็นสูตร Whitening Body Lotion นะคะจะบอกว่าชอบเหอะคือ1คือหน้าตาน่ารักมากแล้วก็คือ2กลิ่นน่ะกลิ่นหอมเป็นกลิ่นหอมแบบชอบกลิ่นประมาณนี้กลิ่นหอมแล้วก็เนื้อโลชั่นน่ะบางเบาแล้วก็ซึมง่ายค่ะแล้วก็มีนี้ค่ะอันนี้คือเป็นโลชั่นแบบเข้มข้นนะคะจาก The Vanish Clinic ซึ่งไอ้อะไปทำเลเซอร์ลบรอยแตกลายที่หน้าท้องมาคุณแม่คนไหนที่แวะมาดูอยากลบรอยแตกลาย The Vanish นะคะลบดีมากมีคลิปแยกด้วยไปดูกันได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นครีมแบบ intense cream ซึ่งเขาให้เอามาทาก็คือจะมีความเข้มข้นแบบจุกๆซึ่งเข้มข้นจริงดีจริงอ่อนโยนแล้วก็เข้มข้นมากก็เลยเนี้ยใช้จนหมดไป1หลอดค่ะแล้วก็นี้ค่ะCeraVe ที่ไอซ์มีการรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าพอเราเป็นคุณแม่ปุ๊บอะมีช่วงท้องแตกลายบ้างผิวแห้งตรงนั้นตรงนี้บ้างอันเนี้ยเป็นครีมสามารถจะมันจริงกระปุกใหญ่มากแล้วคือดิฉันใช้หมดแบบหมดนะคะก็คือใช้จริงอะไรจริงก็คือต้องบอกว่าขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ดิฉันได้ทำการรีวิวเพราะว่าบอกเลยว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ให้ดิฉันรีวิวเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ลองใช้ซึ่งพอได้ลองใช้ก็พบว่ามันดีจริงๆทุกอย่างที่รีวิวคือใช้จริงๆเพราะว่ามันต้องลองใช้จริงๆซึ่งอันนี้มันแบบมันดีจริงๆค่ะยังรับงานอยู่จ้างงานได้ไม่ว่าคุณจะเป็นโปรดักต์ไหนนะคะก็ว่าจ้างไอซ์ชาริดายังรับบทบตบกสาวรีวิวอยู่ค่ะต่อกันที่งานผมบ้างค่ะซึ่งนี่เลยค่ะคือโปรดักต์ที่ใช้แล้วหมดไปแล้วชอบมากๆและเป็น Base of the Year ปีที่แล้ว Shiseido Super Mild Shampoo and Conditioner ไม่พูดอะไรเยอะแยะพอพูดไปในคลิป Base of แล้วแต่นี่ก็คือสุดจึ้งจริงอะไรจริงไปซื้อตามได้เลยค่ะเช่นเดียวกันกับอันนี้ค่ะแชมพูชานาดะของแม่ลูกอ่อนที่ผมล้วงค่ะไม่พูดเยอะค่ะพอพูดเยอะไปแล้วในคลิป Base of ไปดูกันได้ค่ะอุ๊ยมีอันนี้ด้วยค่ะเป็นเหล่าคอนดิชั่นเนอร์ของชานาดะนะคะก็คือมี2สูตรกันไปกลิ่นนี้จะเป็นหอมแบบคร่าวๆนิดนึงส่วนนี้คือไม่มีกลิ่นค่ะส่วนถ้าต้องการกลิ่นหอมแนะนำอันนี้เลยค่ะที่สุดของใจ Brio Gio Superfoods Mango and Cherry หอมมากก็คือเป็นทั้งแชมพูและคอนดิชั่นเนอร์ก็คือดีหมดเลยนะคะของยี่ห้อนี้ Brio Gio ซื้อได้ใน Sephora ดีมากแล้วก็มีอันนี้เป็นหลอดเล็กนะคะของ Brio Gio เช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยไม่โดดเด่นเรื่องกลิ่นหอมแต่ว่าโดดเด่นเรื่องใช้แล้วผมดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีอีกสูตรนึงเป็นสูตรอะโวคาโดสีเขียวๆอันนี้ก็กลิ่นหอมมากเหมือนกันก็คือจะบอกว่ายี่ห้อเนี่ยไม่ธรรมดา Brio Gioของ Sephora เดินเลิศอ่ะมาอีกแล้ว Brio Gio อันนี้นะคะนี่เป็นรูปน้องหมีอันนี้คือนานมากแล้วจำได้ป่าวก็คือมันโด่งดังมากที่แบบว่าออกมา Limited Holiday น่าจะปีแบบ2021มั้งอะก็คือแบบว่าขายดีมากหมดเร็วมากแล้วก็เป็นกลิ่นหอมแบบคาราเมลคาราเมล
หอมมากก็คืออันเนี้ยใช่มากเพิ่งจะหมดเพราะว่ากลัวมันหมดก็เลยไม่ค่อยกล้าใช้แต่ตอนเนี้ยหมดแล้วค่ะก็คือดีมากค่ะของยูจิโอค่ะไหนๆก็แวะมาเซฟอร่าแล้วมีอีก1อย่างของเซฟอร่าค่ะอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเช่นเดียวกันก็คือเป็น Cleansing Hair Scalp นะคะก็คือแบบเอาไว้แบบหนังศีรษะหนังศีรษะตรงนี้ใครที่แบบชอบคันหนังศีรษะหรือว่าไปถากหนังศีรษะก็คืออันเนี้ยของเซฟอร่าช่วยหนังศีรษะได้ดีมากค่ะส่วนอันนี้ก็คืออเวจาอินวาติซึ่งโด่งดังมากเรื่องอะไรคะเรื่องช่วยผมร่วงค่ะเพราะว่าเราเป็นแม่ลูกอ่อนค่ะก็คืออันเนี้ยสามีแย่งใช้หมดเลย ดูความแพ็กเกจจิ้งออกมาแพ็กเกจจิ้งมันสีเข้มเลยอย่างนี้แล้วก็ส่วนตัวไอซ์นะคะไม่ได้ปลื้มน้องเขามากนักเหตุผลเพราะว่ากลิ่นของเขามันเป็นกลิ่นแบบสปาชั้นสูงอโรมาเทอราพีซึ่งเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นลักชัวรี่อ่ะนึกออกปะซึ่งไอซ์อ่ะบอกตามตรงว่าไอซ์อ่ะได้กลิ่นอย่างนี้แล้วมันจะหลับมันอธิบายไม่ถูกมันรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนไปสปาแต่ว่าไอซ์อ่ะไม่ได้อยากให้มันมีกลิ่นสปาอยู่บนหัวเก็ทฟิลปะรู้สึกว่ากลิ่นสปาต้องอยู่ในสปาแต่ว่าหัวเราอ่ะขอเป็นความสดชื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเนี้ยแบบไม่ได้เลิฟมากเท่าไหร่นักสปาไปอ่ะมันแมกไม้เกินไปอ่ะค่ะทุกคนก็คือแบบไม่ปลื้มกลิ่นแต่ว่าในส่วนของประสิทธิภาพนั้นก็คือเลิศเวอร์แล้วก็สามีดิฉันเลิฟมากใช้มากชอบมากค่ะและก็นี่ออยใส่ผมที่บอกว่าใช้ตลอดก็คือมิสอองแซนนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่ที่พูดไปในคลิปเบสออนมาแหละว่าก็คือสูตรวอร์เดอร์ซึ่งอันนี้คือยังไม่หมดดีแต่ว่าใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าอันนี้คือสิ่งที่ชอบใช้ค่ะวนกลับมาที่งานบอดี้นิดนึงค่ะลืมพูดไปว่าไอยังคงใช้สิ่งนี้อยู่Natural Body Scrub จาก Happy Sunday แล้วก็ Sugar Honey Scrub ของ Happy Sunday นะคะบราวน์ทำเองทำไมเราจะไม่ใช้ใช่ไหมคะก็คือบอกเลยว่าตอนช่วงท้องเนี่ยมีการแบบว่าห่างหายไปนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคุณแม่สายโลกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้ไม่ได้ใช้ได้ไม่ได้ใช้ได้ไม่ได้จนไปถามโรงงานผู้ผลิตสุดก็คือใช้ได้ค่ะอยากใช้ก็ใช้ไปเลยค่ะก็เลยมีการแบบว่าใช้นะคะแล้วตอนกลับมาใช้อ่ะมันรู้สึกตื่นเต้นมากทุกคนภายใช้รู้สึกแบบเฮ้ยเราทำของดีมากเลยอะเก็ตฟิลปะเวลาเราแบบนอกใจอะไรไปสักอย่างนานแล้วพอเรากลับมาเจอมันอะรู้สึกแบบดีมากหายไปงมอะไรตั้งนานทำไมของที่มันดีอยู่แล้วทำไมไม่ใช้ก็คืออันเนี้ยดีมากยืนหนึ่งก็คืออันเนี้ยดีมากยืนอีกหนึ่งก็คือยืนหนึ่งคู่กันไปเลยนะคะก็คือแล้วแต่อันนี้ผิวเนียนนุ่มอันนี้ผิวโกลใสชอบอะไรก็ใช้อันนั้นกันได้เลยค่ะของ Happy Sunday ค่ะและก็มีอันนี้ด้วยค่ะไม่ใช่ Happy Sunday นะคะแต่ก็บอกว่ามันดีจริงๆคืออันเนี้ยมันคือสครับที่ชื่อว่า Hana Peach and Honey Hana Soul คืออันเนี้ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้ซื้อเองแต่ว่าตอนนั้นอยู่ไฟแล้วตอนอยู่ไฟอ่ะเค้าก็จะมีการนวดประคบต่างๆอ่ะนะแล้วก็มีการสครับผิวซึ่งอันเนี้ยคุณพี่คนที่มันอยู่ไฟให้อ่ะเค้าพกมาแล้วก็มาสครับให้ไอซ์ซึ่งไอก็ตอนนั้นน่ะเป็นช่วงล่างกันแล้วพังๆอยู่นึกออกป่ะแล้วเค้าก็เอาเนี้ยมาสครับผิวให้แล้วก็คนพบว่ากลิ่นหอมมากเลยอ่ะกลิ่นหอมแบบหอมจริงๆอ่ะคือใช้จนหมดแล้วนะคะมันเป็นเนื้อครีมๆแล้วก็มีเมสสครับซึ่งว่าเอ้ยอันเนี้ยแบบดีอ่ะค่อนข้างจะทำได้ดีเลยจริงๆฮานาโซก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากลองมองหาสครับเนาะก็เนี่ยฮานาโซกลิ่นหอมเป็นกลิ่นแบบพีชหอมค่ะแต่ก็เมื่อกี้เนี่ยวกมาแฮปปี้ซันเดย์นะเนาะก็จะบอกเลยว่าไม่ใช่แค่สครับนะคะที่ใช้หมดแต่นี่นองกันแดดก็คือหมดใช้กันแดดหมดแบบหมดคือใช้กันแดดแฮปปี้ซันเดย์ตลอดไม่เปลี่ยนยี่ห้ออีกต่อไปเพราะว่าอะไรทำเองใช้เองชอบเองค่ะและก็นี่ด้วยค่ะแป้ง translucent powder นะคะใช้หมดไปอีก1อันนี้เป็นลาย Toy Story นะข้างในก็คือหมดแล้วจ้าโบเบบอแบนะคะสภาพพัฟก็จะมีความแบบใช้จริงอะไรจริงอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งพูดถึงพัฟก็ไม่พูดถึงสิ่งนี้ไม่ได้เพราะนี่คือพัฟคูชั่นของดิฉันซึ่งฮัลโหลทำไมถึงปล่อยให้มาถึงจุดๆนี้คือดูสภาพมันดิค่าด้าคือโทษนะคือเป็นเจ้าของแบรนด์จะใช้ไม่กี่อันก็ได้แต่ทำไมไม่เปลี่ยนทำไมปล่อยให้มันอยู่ในสภาพนี้ก็คือขอบอกเลยว่าตั้งแต่เดบิวต์เป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ยคือชีวิตอะยุ่งมากยุ่งมากถึงขั้นว่าจะหยิบพัฟอันเก่าออกแล้วหยิบพัฟอันใหม่เข้ามาใส่ในคูชั่นอะไม่มีเวลายุ่งอะไรขนาดนั้นไม่เข้าใจเลยแต่ถ้าเป็นแม่เราจะเข้าใจคือมันยุ่งมากทุกคนมันยุ่งมากถึงขั้นแบบสภาพอะสภาพมันไม่ไหวแล้วว่ะแต่มันไม่มีเวลาเอาออกจนอยู่มาวันนึงมันก็เลยขาดแล้วจะบอกด้วยนะว่าก็ยังไม่มีเวลาอยู่ดีต้องใช้โปรท่านี้มาใช้คือสภาพแบบสภาพคือดูไม่ได้เลยแต่ก็จะบอกว่าพัฟคูชั่นอะเป็นหนึ่งสิ่งที่แม่นำให้ล้างแม่นำให้ซักแนะนำให้ใช้แล้วก็เปลี่ยนโยนทิ้งซะมันควรต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ได้เป็นของที่ซักได้เปลี่ยนใหม่เถอะค่ะแต่ของแฮปปี้ซันเดย์จะหมดแล้วนะถ้าเกิดว่าใครได้เนี่ยไม่รู้ตอนนี้อาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่อย่าลืมกดซื้อเพราะว่ามันแบบลิมิเต็ดหมดแล้วหมดเลยซึ่งตอนนี้น่าจะหมดไปเลยซ้ำไปขออภัยที่เกิดหมดค่ะแล้วก็นี่ค่ะสุดยอดของค
ความภาคภูมิใจของมามีมากว่าทำเครื่องตาออกมาให้ตัวเองใช้ซึ่งแม่จะบอกเลยว่าใช้หมดตะบี้ตะบันมากๆเพราะว่าหลังจากเดบิวต์ออกมาทำเองใช้เองเป็นเรื่องจริงมาสคาร่าหมดไป2แท่งซึ่งบอกเลยว่ามาสคาร่าเนี่ยมันมีอายุการใช้งานของมันนะไอ้จำไม่ได้ว่า3เดือนหรือ6เดือนอะแต่ว่าหลังจากที่เราเปิดใช้ครั้งแรกอะเราก็ควรจะใช้มันแค่นั้นเพราะว่าข้างในมันก็จะค่อยๆแห้งไปเลยใช่ไหมคะแล้วทุกครั้งที่ออกมาปัดอะมันก็จะเจอกับแบคทีเรียเจอกับโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือเครื่องสำอางไม่ได้เป็นอมตะมันมีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดว่าใช้จนหมดอายุอะก็คือรบกวนเปลี่ยนค่ะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีค่ะส่วนนี้ก็คือหมดค่ะเป็นในส่วนของอายไลเนอร์ที่เป็นสีน้ำตาลนะคะใช้จนหมดไปเลยใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่หัดแต่งนะคะแนะนำเลยว่าสีน้ำตาลเนี้ยคือแบบเขียนขอบตาง่ายมากแล้วก็สีธรรมชาติมากเขียนเลือกก็แทบไม่รู้เพราะว่าสีมันแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ที่เขียนคิ้วใช้ดีมากนี่เลยค่ะสีอ่อนหมด1สีแค่หมด1นะคะเขียนปัดคือเลิศเวอร์หมดไป2แท่งแล้วก็นี่สีชมพูในส่วนของวิงใต้ตาดิฉันก็ใช้ไปจนหมดนะคะหมดแบบนี้หมุนขึ้นมาเองเหลือตรงนี้นิดนึงแต่ว่าไม่ใช้ต่อแล้วเพราะเดี๋ยวมันจะขูดตาก็คือใช้ทุกวันที่หัวตาของเราค่ะใช้จนหมดไปเลยใครยังไม่เคยลองไปลองซื้อลองช็อปลองใช้กันได้นะคะแก่งขึ้นตาของแฮปปี้ซันเดย์ค่ะคิ้วตาขนตามาครบค่ะและสุดท้ายเป็นในหมวดหมู่ของใช้หนูวีว่าเผื่อว่าใครเป็นแม่ลูกอ่อนและจะมาลองดูว่าเอ้ยของแม่มีอะไรดีบ้างก็คือแถมมาให้นะคะในคลิปนี้ก็คือนี่สบู่หนูวีว่าที่มามีว่าชอบที่สุดนะคะเป็นของแบรนด์ไวท์พะเพลก็คือบีบออกมามันจะเป็นโฟมซึ่งไอ้อะคนพบแล้วว่าไอ้อะชอบใช้สบู่หนูวีว่าเป็นแบบโฟมแล้วก็อันนี้กลิ่นหอมเป็นกลิ่นหอมที่แบบหอมน่ารักก็เป็นกลิ่นหอมแบบฟรุตตี้นะคะชอบมากๆไวท์พะเพลส่วนอันนี้ของแบรนด์ GNST นะคะได้มาจากร้านพุนิต้าเบบี้ซึ่งนี่คือสภาพของน้องเขาก็จะมีความแบบนี้คืออันเนี้ยมีความออร์แกนิกมากคือ1เดือนแรกเกิดของวีว่าเนี่ยใช้อันนี้เพราะมันเป็นออร์แกนิกหมดเลยน้องเขาอะจะไม่เป็นโฟมก็เลยจะมีสภาพขวดที่เทอร์เลเทสแบบนี้นะคะแล้วก็จะแบบว่าฟองมันจะไม่ได้เยอะอะแต่มันก็คือเป็นแบบว่าเป็นแบบออร์แกนิกอะเนาะเหมาะกับแรกเกิดที่เหมือนแบบว่าเพิ่งเกิดแล้วมันผิวบอบบางมากอะไรเงี้ยผู้ชายอันนี้กลิ่นแบบละมุนละไมเหมือนสปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสปาแมกมายอะก็คือไม่ได้หอมมุ้งมิ้งอะค่ะทุกคนก็คือชอบนี่มากเพราะหอมหวานแหละส่วนอันนี้คือสกินแคร์ของหนูวิว่าค่ะเป็นด็อกเตอร์เบต้าเฟิร์สเจลโลชั่นก็คือเบบี้อะผิวเขาจะมีความแบบว่ายากมากแรกๆของวีว่าเนี่ยคือผิวยากมากเดี๋ยววันไหนทำใจได้จะมาแชร์นะคะว่าผิวแบบแหกมือไหนแล้วทำยังไงบ้างแต่ว่าเพื่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้แล้วก็รู้สึกว่าเวิร์กก็คือซื้อขวด2มาใช้แล้วซึ่งจะบอกว่าราคาไม่ธรรมดานะราคา 2,000 บาทแพงมากหูหน้าเล็กแค่นี้แต่ว่าอันนี้ 2,000 แพงมากแต่ว่าก็ด้วยความแบบแม่รักลูกอะนะก็ซื้อมาใช้ค่ะส่วนนี้เป็นเซรั่มใส่ผมวีว่าค่ะของแบรนด์ไออุ่นนะคะเป็นเซรั่มอัญชันก็คือกลัววีว่าจะผมไม่ยาวก็เลยซื้อมาใช้ไปก่อนเพื่อให้ผมลูกยาวดียาวดกค่ะส่วนนี้เป็นโลชั่นทาตัวของวีว่านะคะเป็นของแบรนด์อโทไอซึ่งอันนี้อีหวานวาวีแฮปปี้มัมมี่เดลลี่เป็นคนซื้อมาให้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นแม่ลูก3แล้วเขาก็ผ่านการลองของมามากมายแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ดีที่สุดซึ่งเราก็ด้วยความเป็นแม่มือใหม่นะคะก็เชื่อแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้จนหมดแล้วก็พบว่าเออมันดีจริงข้อดีคือมันมีกลิ่นหอมโลชั่นเด็กน่ะชอบไม่มีกลิ่นหอมซึ่งมามีก็คือไม่ชอบเพราะว่าอะไรเป็นคนจริงจังเรื่องกลิ่นอ่ะสรุปจับใจความคลิปนี้ได้ว่ามามีต้องกลิ่นหอมเท่านั้นถึงจะดีเพราะว่าถ้าไม่หอมก็คือไม่ชอบตามนั้นค่ะสำหรับวันนี้ก็มารีวิวขยะให้ดูกันเพียงเท่านี้ค่ะทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นของที่มามีใช้จนหมดนะคะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปจิบน้ำก่อนเบ่งลูกก่อนนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย